กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอีดีตอนรับเข้าสู่เกม FC Mobile กับผมลูกพี่เมย์นะครับหลังจากที่ซื้อมาได้ 2-3 วันวันนี้ถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะมารีวิววิ่งแบ็กยอดนิยมซัมบอต้าเลเวล25เม็ดแดงนะจ๊ะก่อนอื่นมาดูที่ค่าพลังก่อนนะครับซัมบอต้าตัวนี้นะครับแน่นอนแหละมา OVR 96นะครับตำแหน่งเล่นได้ LBRB Stamina 400ครึ่ง Skill Move 4ดาวนะครับสูงสูง181น้ำหนัก76ที่สำคัญเลยครับเท้า5ทับ5ครับนะบอกได้เลยว่ายิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็ผมอัพบาลานซ์ไป3แล้วก็ฟูลแบ็คไป1นะครับไปดูค่าพลังกันนี่สปีด125 128ครับเลี้ยงบอลก็ดีครับ122 25เกมรับถือว่าตอบโจทย์มากๆแทบจะเป็นกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กอยู่แล้วแล้วก็จ่ายบอลริมเส้นเปิดบอลถือว่ายอดเยี่ยมมากแม้ว่าแพชใหม่ที่มามันจะไม่ได้มีบทบาทสำคัญมากสำหรับการเปิดริมเส้นนะครับแต่ว่าก็ยอดเยี่ยมนะไปดูนี่ไฮมีเดียมนะครับเวิร์คเรทแล้วก็มีไดอินแทคเกิลเหมาะสำหรับตัวเกมรับราคาอยู่ที่190 M นะครับวันนี้เราจะใช้แผน 4231Y ในการรีวิวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทั้งในเมเนเจอร์และ Head to Head เป็นแบบไหนกันบ้างครับมาดูกันที่ Head to Head ก่อนนะครับสำหรับเกมแรกในวันนี้เจอกับ433 Holding นะส่วนผมครับเป็น 4231Y เกมนี้ผมจะเน้นทางด้านของซัมบอต้าเป็นพิเศษนะครับอัดด้วยมือถือไม่แน่ใจว่าทางด้านของเสียงในเกมจะมีหรือเปล่านะได้เห็นว่าซัมบอต้าเนี่ยส่วนหนึ่งที่แตกต่างจากเตโอนะครับที่ผมเห็นได้ชัดหลังจากเล่นมา 2-3 วันก็คือการยืนตำแหน่งแล้วก็เวลาเราสวิตช์ตัวไปเนี่ยมันไม่ค่อยพุ่งวิ่งใส่ทางด้านของฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่เป็นการยืนประคองมากกว่านะครับเนี่ยแล้วก็เกมรุกเนี่ยเติมได้ดีมีการวิ่งช่องการคลองบอลการเลี้ยงบอลที่ดีสมูทกว่าทางด้านของเตโอแต่ว่าทางด้านของความเร็วอาจจะด้อยกว่าเตโอนิดนิดหน่อยๆนะครับแต่นี่เห็นไหมเวลาเราไม่บังคับเนี่ยเขาจะวิ่งตามเลยทันทีเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมถ้าเราไม่ได้สวิตตัวไปเขาจะวิ่งตามไม่เหมือนเตโอที่เวลากองหน้าหรือว่าวิงแบ็กฝั่งตรงข้ามหลุดไปอย่างเงี้ยปีกฝั่งตรงข้ามหลุดไปชอบยืนเฉยแล้วก็ไม่วิ่งประกบนะครับแต่ซัมบอต้าเนี่ยจะประกบไปด้วยเลยนะเน้นหน่อยว้าวโอ้ยนี่ครับเห็นไหมยืนตำแหน่งยืนดีครับแล้วก็ความเร็วก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยแหละไหนถ้าผมดันนะดาวซัมบอต้าขึ้นไปไปครับประเทศซัมบอต้าแป๊บนึงเล่นไปคุยไปยากครับผมเมสซี่เข้ามานี่ผมจะเน้นซัมบอต้าเป็นพิเศษนะจะให้ซัมบอต้าลากเข้าไปเลยครับดูว่าเนี่ยจังหวะที่ขึ้นมาแล้วมาเลนเช้งได้นะสกิลมันเยอะนะครับถ้าอยากได้วิงแบ็กแบบบุกๆเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยเนี่ยนะลูกนี้เข้ากรอบเคทโทสวยเลยครับแต่ว่าล้ำหน้านิดเดียวครับจ่ายช้าไปหน่อยนี่ยิงดีนะครับเป็นวิงแบ็คที่ยิงดีทั้งซ้ายทั้งขวาเปิดบอลดีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วไหลต่อไปเรื่อยๆเน้นเป็นพิเศษผมจะเน้นทางด้านซัมบอต้าเป็นพิเศษนะเกมรับเราเห็นแล้วล่ะเมื่อสักครู่นะครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกบางจังหวะแกแต่แกเติมถ้าสมมติว่าเราดันให้แกเติมมาอย่างกดวันทูขึ้นมานี่แกอยู่ยาวๆเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ดีกว่าเตโออย่างชัดเจนก็คือเมื่อเราเติมปุ๊บแล้วเราโดนตัดบอลสวนกลับเนี่ยเขาวิ่งลงทันทีแล้วก็ไม่ได้แบบยืนยืนแบบยืนค้างยืนคาอยู่แนวหน้านะครับดูครึ่งหลังต่อเน้นกันเน้นจนแบบหัวฟ้าตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังแพชใหม่อัปเดตมาก็จะเห็นได้ว่ามันโอ้ยโอ้โหนิดเดียวครับอ้าวเข้าเออมีประตูเลยครับซัมบอต้าโอ้ช็อตนี้โอ้ถึงก็ยกนิ้วให้เลยครับฝั่งตรงข้ามนี่ผมเน้นซัมบอต้าเป็นพิเศษการเข้าช่องการวิ่งแซงกองหลังนี่ผมบอกเลยว่าแบบอย่างกับปีกนะครับซัมบอต้าเนี่ยคือความเข้าใจในเกมรุกเกมรับแกสมดุลมากนะครับมี1ประตูซัมบอต้าเกมนี้ครับปั้นเป็นพิเศษเลยเน้นเลยดูเกมรับบ้างนะ
จริงๆไม่แย่เลยครับดูการยืนตำแหน่งเห็นไหมเนี่ยดูเขาวิ่งตามเห็นไหมประคองตำแหน่งตลอดครับเตโอมันชอบยืนอยู่เฉยๆนะครับใครที่เล่นเตโอมาโดยปกติแล้วจะเห็นว่าเตโอเนี่ยชอบยืนมองกองหน้าหรือว่าปีกฝั่งตรงข้ามวิ่งผ่านไปแล้วก็ยืนเฉยๆไม่วิ่งตามนะครับแต่เนี่ยทางด้านของซาวาต้าก็ตอบโจทย์ของตัวเอ้าลูกนี้โอ้กองหลังอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับข้อเสียเลยเท่าที่ผมเห็นหลังจากอัปเดตแพชใหม่มากองหลังมาสกัดแล้วมาชอบบอลกระเด้งไปหาฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยแล้วก็ชอบวิ่งชนกันบ่อยทั้งเกมรุกเกมรับเลยวิ่งชนกันเยอะแล้วก็เนี่ยแหละบอลจังหวะที่เคลียร์ไม่ขาดนะครับดูต่อพยายามจะเน้นหน่อยนะผมให้ซัมบอลขึ้นไปข้างบนพยายามจะให้เขาวิ่งเพื่อจะสอดไปริมเส้นนะครับเนี่ยไปแล้วจ่ายเข้าในอัพ1แอสซิสต์1ประตูครับซาบาต้าเนี่ยเล่นกับปีของเราได้ยอดเยี่ยมด้วยนะครับถ้าให้เปรียบเทียบกับเตโอผมว่าเขามีความสมดุลมากกว่าแล้วก็เกมรับไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าเตโอถ้าใครชอบเล่นตัวสมดุลรูปร่างก็ดีเท้าก็ดีผมว่าณตอนนี้ซาบาต้าน่าจะดีสุดแล้วเพราะว่ามันสามารถโยกไปเล่น RB ได้ด้วยนะครับใครที่แบบ RB เป็นฟิมโปงอยู่และด้านซ้ายเป็นเตโอยังไม่อยากเปลี่ยนเตโออยากเปลี่ยนฟิมโปงก่อนผมคิดว่าโยกทางด้านของซาบาต้าไปเล่น RB ได้เลยยิ่งถ้าเป็นเม็ดแดงแล้วนะไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับโยกไปเล่นตำแหน่ง RB นะเพราะว่าเท้าเขาซ้ายขวา5นะสกิลก็ดีเอาหมดพูดโอ้เรียบโอ้จังซี่มันเป็นจังซี่อันนี้พลาดเองนะซาบาต้าพลาดนะโดนฉกหลังๆเนี่ยผมก็จะอัดทางด้านของเล่นในมือถือมาเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงสงกรานต์ผมไม่อยู่ด้วยนะครับผมไปต่างประเทศเนาะก็จะได้เห็นคลิปที่มาจากมือถือเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ได้เล่นในคอมนะครับขออภัยด้วยแต่ก็ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากเห็นทางด้านของมือถือนี่อุ้ยเนี่ยซาบาต้าผิวนะฮะเนี่ยโยกเข้ามาเองเลยครับอารมณ์การเลี้ยงบอลซาบาต้าเหมือนโซนเทิงมินครับอธิบายง่ายๆอย่างงี้ใครเล่นโซนเทิงมินอยู่เลี้ยงบอลแบบคล้ายๆโซนเทิงมินเลยอ่ะ90นาทีจบครับนี่คือ head to head เดี๋ยวเราไปดูในเมเนเจอร์ต่อนะครับสำหรับซัมบาต้าจ้าในเมเนเจอร์นี้อาจจะง่ายหน่อยนะครับในการนั่งดูนั่งคุยนะ433โฮดดิ้งครับผมเจอครับผมใช้4231Yเหมือนใน head to head เลยนะครับจะได้เห็นว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงนะแต่ผมคิดว่าในตัวเมนเจอร์เนี่ยวิงแบ็กมันไม่ได้มีบทบาทสำคัญอยู่แล้วนะครับดูกันที่เกมรับแล้วก็ลูกกลางอากาศเวลาฝั่งตรงข้ามครอสมาจากอีกฝั่งนึงมากกว่านะครับโอ้โหโดนบุกเบคแฮมผมว่าเบคแฮมมาเล่นปีกนะครับ4231Y CR7 เบลลิงแฮมโดนแล้วมั้งกูนั่นไงโอ้ง่ายไปไหมไอ้หน้ากรอบเกียร์โชว์นี่มันยังยิงกันได้อยู่นะท่านผู้ชมมันยังไม่ได้แบบถึงขนาดว่าเนิร์ฟแบบ 100% นะตัวไหนที่มีค่าพลังยิงไกลดีๆมันก็ยังยิงได้อยู่เฉพาะหน้ากรอบเกียร์โชว์แบบใกล้ๆแบบนี้นะแต่นี่มันโล่งไปครับกล้องหลังก็ไม่เข้า 1-0 นะจะไม่ทันทำอะไรเลยซาบาต้าบอกโอ้ยังไม่เห็นหน้าฉันเลยรีวิวซาบาต้านะแต่ว่าไม่ได้เล่นเลยครับเอาซ้ายมาโซนหนึ่งมิลครับแต่โดยปกติผมปรับแผนก็จะไม่ได้ขยับขึ้นมานะครับซาบาต้าไม่ได้ปรับให้ตัวเขาวิ่งขึ้นมาเพราะผมปรับป้องกันไว้ปรับดีเฟนซ์ไว้วิงแบ็กมันก็จะไม่ขึ้นเห็นไหมกองหลังจะเป็น4ตัวเต็มๆเลยเวลาโดนสวนกลับนะครับเน้นไปที่โดนสวนแล้วไม่เป็นไรแต่เนี่ยโดนมานี่โดนล็อกหลบไป1คนแล้วอาบาโต้เฮ้ยเก่งเกินโอ้ยาโอ้โหเหลือเชื่อว่ะโอ้โหมึงยิงไกล2ลูกเลยเหรอเนี่ยนี่ครับบอลมันจะได้อยู่แล้วแล้วไปเข้าเท้าโรดี้อีก
2-0ครับแก้ด่วนครับแบบนี้เดี๋ยวดูเชิงก่อนเดี๋ยวครึ่งหลังค่อยว่ากันนะครับเวลาเล่นเมนเจอร์ก็ค่อยๆปรับนะท่านผู้ชมเพราะบางทีอ่ะมันไม่ได้มาจากแผนเราต้องดูว่าตัวผู้เล่นเรามีปัญหาหรือว่าฝั่งตรงข้ามเขาอะไรยังไงนะครับมาดิมาดิเมสซี่เออเอาคืนด้วย1-2ตามมาดูว่าจังหวะไหลไหมสัดด้วยซ้ายเสาไกลยิงคมจริงเฮ้ยปกติบัตเทนเขาใส่เบอร์อะไรเนี่ยทำไมมันใส่เบอร์6บ้างเบอร์8บ้างนี่แปลกๆแหละผมว่าเฮ้ยเน็ตไม่ดีครับเอาไม่ผ่านไป3-4 นาทีมือถือเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีจังหวะปิงแบบนี้ตลอดเลยเฮ้ยฝั่งตรงข้ามนี่เขา OVR น้อยมากเลยนะเฮ้ยจะไปแพ้แบบนี้ไม่ได้นะเอาเขาไม่อยู่เลยซาปาต้าช็อตนี้แต่ยังดึงได้ครับมันจะคู่โอ้มันล้าผลมาเนี่ยเอาอีกแล้วดูซาปาต้าดวลกับเอาไวรานครับเนี่ยความเร็วมันอาจจะด้อยกว่าทางด้านของเตโอนะแต่ว่ารูปร่างได้ครับโดนเอาไวรานสปีดกระชากหายเลยมันจะคู่ปรับหน่อยนี่ครับครองบอลซาปาต้าแทบไม่ได้เล่นเลยนะฮะไม่มีบทบาทเลยครับไม่จ่ายไม่ยิงไม่อะไรเลยนะครับปรับเพิ่มเติมนะครับดูอ่ะดูจังหวะเนี่ยปรับก่อนปรับเป็นบุกแล้วเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะเห็นวิงแบ็กมันเติมขึ้นสูงแล้วนะครับเพราะผมปรับแล้วเอซี่เอฟแถว2ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะขยับแล้วเห็นไหมเห็นซาปาต้าไหมครับขยับแล้วครับขยับขึ้นไปแล้วจ่ายเข้าในโอเคหลังจากที่ครึ่งแรกเราปรับดีเฟนซ์ไว้วิงแบ็คเราจะไม่ขยับเห็นไหมพอปรับแอคแท็กปุ๊บขยับทันทีขึ้นมาในกรอบเขตโทษเลยเนี่ยเราจะเห็นจุดเด่นของซาปาต้ามากขึ้นนะครับเปิดโลดแววมันจะแพ้ว่ะซาปาต้าจ่ายมาเมซี่ยังไงโรดี้อย่ายิงนะเข้ามาข้างในฟานบาเทนดึงหนึ่งจังหวะแล้วยิงยิงโอ้โหบาเทนของแท้มาครับ2-2ครับโอ้จังหวะพลิกบอลแล้วครองบอลด้วยกับตัวครับดึงหลอกปุ๊บยิงเลยครับไม่ต้องก้าวเท้าเยอะครับยิงอย่างแรงครับฟานบาสเทนไปอีก30 นาทีเอ้ย20 นาทีไปกุลิตเบคแฮมมาแล้วคึกแล้วครับโมเมนตัมเกมฝั่งเรามาแล้วบาสเทนออกซ้ายมาโซนูมินเติมมาแล้วครับซาปาต้าเอ้าเข้ากลางมาก่อนครับไม่ได้โอเวอร์แลปเอ้าจ่ายเสียเฮ้ยงานเข้าแล้วหลุดเลยครับเพราะว่าเรากดแอคแท็กอยู่โอ้มารินี่สวยมากช็อตนี้แท็กยอดเยี่ยมเบคแฮมเมซี่คืนมาโรดี้ออกขวามาแล้วจ้าคาร์ลอสอัลเบโตเปิดอะไรครับนั่นแล้วแถว2ไม่ได้เก็บครับบอล2เป็นของอีกทีมโดนสวนกลับมาโรนัลโดหมุนมาแล้วแทงตรงนี้โอ้โหบังมิดเบคแฮมบังมิดโอ้โหเก่าจัดครับลูกนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะน่าจะ 2-2 ครับเกมนี้เสมอกันไป 2-2 ครับเราจะเห็นซาปาต้ามันขึ้นอยู่กับว่าเราปรับแท็กติกยังไงด้วยนะครับถ้าเราไม่ให้เขาขึ้นเลยปรับดีเฟนซ์ไว้เขาก็จะไม่ขึ้นนะครับพอเราปรับแอคแท็กปุ๊บจะเห็นเลยว่าเติมเกมสนุกขึ้นเยอะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วก็เนี่ยดูดิพอเราปรับปุ๊บซาปาต้ามีบทบาทในใจ2ครั้งแล้วก็มีโอกาสเข้ากรอบเขตโทษด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับตัวอื่นตัวไหนอยากจะให้รีวิวคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ